ครับสวัสดีครับชื่อนายทิติศรีนวลครับเป็นผู้กำกับหนังเรื่องสัปเหร่อครับผมสวัสดีค่ะแพมมี่สุธิดาค่ะไปเข้าไทยบ้านเดอะซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะปิมข่าวชมพูมากของสนามค่ะรับบทเป็นปลิงค่ะสวัสดีครับโด่งรัชพุทธแสงยกบุญรับบทเป็นจารอดครับผมสวัสดีครับบักบักเซี่ยงครับผมตาตาชาติชายชินสีครับผมรับบทเป็นบักเซี่ยงครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงคะสัปเหร่อนำเรื่องสัปเหร่อมีผีแน่ๆเลยครับก็สัปเหร่อก็ต้องเท้าคำไม่ต้องยุ่งเขาบอกแต่ยังไม่ใกล้คนบอกเหรอเนาะสัปเหร่อก็เป็นหนังในเครือของจักรวาลครับก็เป็นสปินออฟก็คือจริงๆมันจะได้ทำตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแล้วครับแล้วด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างทำให้แบบหนังมันไม่ได้ทำตอนนั้นก็เลยพอมันผ่านมาตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรที่จะหยิบหนังเรื่องนี้มาทำก็จะเป็นหนังที่อย่างถ้าเราดูไทยบ้านก็ไทยบ้านก็จะเป็นมีความคอมเมดี้มีความโรแมนติกมีความดราม่าหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าในพาร์ทของชีวิตมากขึ้นครับเป็นหนังชีวิตแล้วก็มีความตลกร้ายแล้วก็เป็นหนังมีผีด้วยครับจบชื่อสัปเหร่อจริงๆมันก็เป็นเราคิดว่าอยากจะทำหนังผีสักเรื่องนึงแต่คิดชื่อเรื่องไม่ได้แต่ด้วยความที่แบบในหนังมีสัปเหร่อเฮ้ยสัปเหร่อเนี่ยมันน่าจะทำอะไรเกี่ยวกับศพน่าจะเห็นผีเยอะขึ้นในตอนแรกๆนะครับที่คิดจนแบบเอ้ยดีเหมือนกันมันยังไม่มีหนังเรื่องไหนที่เล่าอาชีพสัปเหร่อเลยคือสัปเหร่อเป็นตัวดำเนินเรื่องหรือเปล่าเป็นมันมี2เส้นเรื่องครับมี2สัปเหร่อนี่จะเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในจักรวาลก็คือเป็นพี่เน็กนฤพลเล่นแล้วก็มีตัวของน้องกาต้าหรือว่าน้องก้วนครับไอ้นี่คือตบบุหรี่ครับน้องกาต้าก็จะเล่นในพาร์ทของตัวละครเดิมในจักรวาลที่อยากเจอคนที่ตายไปแล้วครับผมไม่แต่ละคนคุณหมอบทคัดเลือกออกมาแต่ละคนเนี่ยคนไหนหมอบทคนทำไมถึงเลือกแต่ละคนมาเป็นมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วของเราทำมาภาคนี้เป็นเหมือนภาคที่4เป็นภาคต่อของจักรวาลในบ้านก็มันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของการทำหนังอย่างเช่นทำคอมเมดี้ทำหนังรักทำหนังดราม่าแล้วมันก็ต้องมีหนังผีเข้ามาก็คือเป็นภาคต่อของไทยบ้านใช่ครับเป็นภาคต่อครับเป็นแค่เป็นในเครือของไทยบ้านเป็นภาคต่อของไทยบ้านแต่แค่สปินออฟออกมาเป็นสัปเหร่อเป็นฉีกเรื่องฉีกครับแล้วยังกลัวคนจะปรับตัวไม่ทันไหมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เราคิดเลยครับว่ากลัวคนปรับตัวไม่ทันอย่างหนังเรื่องนี้ครับมันจะมีพวกจักรวาลอื่นที่ไม่ใช่แบบจักรวาลของความจริงอยู่ครับมันจะเล่าไม่ปกติถ้าดูไทยบ้านมันก็จะหนังวิถีชีวิตทั่วไปของวัยรุ่นอีสานแล้วก็เล่าเรียลธรรมชาติแต่หนังเรื่องนี้มันจะหยิบความแบบวิชวลความที่มันจริงมาเล่าด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่เราก็เลยคิดว่าถ้ามันพาคนแบบข้ามไปทะลุมิติไปนั่นไปนี่เลยมันจะคนแม่งจะตามเราไม่ได้เนี่ยคนจะแม่งแฟนคลับเดิมอาจจะแบบอุ้ยหนังแม่งขึ้นไปทัวร์แถนเนี่ยก็เลยจะเป็นพยายามบาลานซ์ให้พาเข้าไปด้วยกันนะครับหนังมันก็เลยจากนั้นไม่ได้โดดไปก็คือเอ้ยเราจะไปจักรวาลมันจะไปแนวนี้อีกนะมันจะมีจักรวาลอื่นแทรกมาอีกนะอย่างเงี้ยการทำงานมันยากไหมครับทำงานแบบนี้ทำเนี่ยยากไหมครับคุณตาต้าส่วนตัวแล้วไม่ยากครับคู่คนเก่งไม่ยากเลยครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมา 6-7 ปีแล้วอ่ะมันเกินคำว่ายากไปแล้วแต่ต้องเพิ่มเติมก็คือเขาเรียกว่าอะไรน่ะความยากง่ายของไอ้ตัว
เนี่ยวะตัวละครเออไม่ยากครับเพราะว่าทีมงานอยู่ด้วยกันมา60ปีคุณหน้าคุณตามีแต่พี่แต่น้องกันครับแล้วเล่นง่ายมากๆครับส่วนตัวใครพูดครับมันแต่ยากตรงที่ต้องมาดูต้องมากดดันกับความคาดหวังของคนดูครับมันจะยากตรงนี้เพราะว่าอย่างเขาจะอยากเห็นใบข้าวเขาจะอยากเห็นผีใบข้าวออกมาหลอกมาหลอนแล้วก็อยากเห็นความตลกของคนในหมู่บ้านเจอผีอย่างเงี้ยครับวิ่งงงยังไม่เยี่ยมว่ะฟิวนั้นแต่เราแบบว่าเฮ้ยเราทำแบบนั้นได้นะเราทำแบบนี้ได้นะแต่มันเราอยากทำในแบบจำเจ๋งจำเจ๋งเออมันจะดูเหมือนเดิมไปอ่ะมันจะดูเหมือนเอ้ยไทยบ้านมาคอมเมดี้อีกแล้วเหรอมาแบบนี้อีกแล้วเหรออย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยจะเป็นพาร์ทของแบบเล่าความจริงมากกว่าปัญหาในกองที่เจอบ้างก็ไอคนเจอไรนะหนังผีว่าเจออะไรเงี้ยเจอบ่อยค่ะนี่ปกติเลยค่ะเพราะว่าสถานที่เจอจนชินครับเจอจนแบบใช่ในกองเลยใช่ไหมใช่ครับเจอสักเรื่องเล่าหน่อยพี่มีเวลาสัก3ชั่วโมงไหมเข้าใจคำว่าเรื่องย่อย่อเหรอใช่ก็มันด้วยความมันต้องถ่ายสถานที่จริงครับอย่างป่าช้าก็เป็นป่าช้าจริงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบที่ฝังศพจริงอย่างเงี้ยอย่างตีนบางตีนที่เราเอากระดูกมาก็ยังเป็นกระดูกแบบของศพจริงที่เราแบบอันนี้ครับมันก็เลยแบบด้วยความที่มันเป็นประเพณีเกี่ยวกับศพกับอะไรในอีสานมันเขาเรียกว่าคลำมันถืออยู่แล้วว่าห้ามเอาศพห้ามนั้นมันจะถ่ายไม่ได้เลยแล้วไม่ถูกไม่ควรใช่แล้วก็ถ่ายตอนกลางคืนเยอะถ่ายไหนเยอะแล้วก็เจอเป็นเรื่องปกติเลยครับเจอแบบผมเคยเจอครั้งนึงถ่ายใบข้าวอยู่ถ่ายใบข้าวเป็นผีอยู่แล้วจำได้ว่าในวัดอันนี้อยู่บ้านสับปะเลออยู่บ้านสับปะเลอแล้วน้องกลับถ่ายเสร็จแล้วน้องกลับอย่างเงี้ยนะถ่ายเสร็จแล้วน้องกลับไปทางถ่ายงานต่อแล้วเราก็ถ่ายปกติแล้วก็นั่งเขาก็จัดให้ผมอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยก็มีฟิวเนี่ยฟิวแพมอีกคนนึงฟิวแพมอีกคนนึงมานั่งข้างใช่ครับผมก็เห็นเอ้าผมก็ถามว่าเอ้ยผมก็ดูจอเอ้าแพมไหนบ้างที่ไปทำงานยังไม่กลับยังไม่ไปเลยเขาก็ไม่ตอบอย่างเงี้ยผมก็ดูจออยู่เอ๊ะทำไมไม่ตอบอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบแพมร่างสองใช่มันเห็นคล้ายๆกับแพมครับเหมือนแต่เราไม่ได้ถามใครใช่ครับก็ไม่ไปแล้วก็เลยไม่เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ก็เลยหันไปเรียกพี่แก่ครับน้องแพมกลับหรือยังครับเอ้าเขาก็นึกว่าจะเรียกน้องแพมมาถ่ายอุ้ยมีอะไรเหรอนี่เขากลับตั้งแต่ชั่วโมงแล้วนะอ๋อครับไม่มีอะไรเขาก็ว่าอยู่แล้วพี่แจ๊กก็ทักมาหาเลยว่ากลับถึงไหนแล้วใช่แล้วเขาจะเจอแบบนี้บ่อยครับเจอหนักๆจริงๆแล้วเฉลยแล้วครับวันนั้นเป็นเด็กเอ็นที่อาจ้างมาให้เอ็นร่วมกับว่าแล้วสาวๆครับมีเจออะไรบ้างพิมไม่เจอค่ะว่าพิมเรื่องนี้พิมถ่ายแค่ตอนกลางวันจะไม่เห็นผีใบข้าวเลยใช่ของหนูก็จะเป็นแบบมันไม่ได้เจอจ๋าๆก็คือเรานอนในโรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบมีคนมากดทับเราให้หายใจไม่ออกคือแบบพอตะโกนเข้าไปก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีคนไม่มีคนได้ยินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เฉลยแล้วนะครับ ไม่มันมีอยู่ในเพลง มันมีอยู่ในเพลงกอดเสาเทียมอยู่ค่ะทีมอาร์ตก็มานั่งกดทับน้องอย่างนี้น้ำตาเป็นน้ำตาน้องเขาไปอยู่กับร้านมีเจอไหมเจอไหมจ๊ะผมไม่เจอครับทำไมคะเพราะว่าผมในเรื่องผมก็ไม่รู้ว่ามีผีไหมเพราะว่าผมไม่เจอผีแล้วผมก็ไม่เจอกลางคืนด้วยใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ปักปลายครับเป็นมาเพื่อดำเนินในภาคต่อเฉยๆให้มันปฏิปต่อกันได้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นของของเซียงแล้วก็ปีนิกนฤพลนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ในเรื่องนี้นะครับแล้วหนังแบบผีของเราเนี่ยมันเป็นผีแนวไหนครับแบบผีคลาสสิกครับเป็นหนังผีผีหลอกผีมอเตอร์ไซค์ผีแบบผีเ
พีคใช่ครับพีค90ที่ไม่ค่อยถ้ามีจังหวะที่มันเป็นแบบจัมป์สแกร์นะครับเป็นแบบเห็นก็ให้เห็นเลยอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบน่ากลัวแบบโตตื่นตกใจขนาดนั้นครับเป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นผีตกใจใช่ครับเป็นผีมาให้เห็นแล้วก็ให้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวที่บางคนกลัวบางคนไม่กลัวจะเป็นยังไงแต่น่ากลัวเลยไหมหรือว่าแค่น่ากลัวนะน่ากลัวนะมีน่ากลัวอยู่ครับต้องไหนต้องไปดูกันค่ะวันที่5ตุลานะคะหนักเข้านะคะไปดูกันด้วยนะแล้วทุกคนจะรู้ว่าทำไมแบทท่าถึงตายก็คือในเรื่องเนี่ยเกือบตายจริงๆด้วยเนาะใช่ๆครับมีซีนที่เขาแสดงแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าฉากแสดงเองแล้วก็เกือบตายจริงๆแล้วเขาคิดว่ามันเป็น acting ของเราใช่ครับเหมือนมากตายเหมือนมากเลยเขาบอกว่าทำไมตายเหมือนจ้าอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็มาเฉลยแล้วนะครับถ้าพี่ถามนี้หนึ่งจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วอันนี้หลอกให้เล่าอยู่ไงจะหมดแล้วเนี่ยต้องไปดูค่ะสปอยล์ตอนจบไปข้าวตายค่ะทุกคนเขารู้แล้วคือถ้าหัวปีมันผ่านแล้วเขาหลุดได้2.2เหรอไม่รู้แหละแล้วก็1แฟนขับไทยบ้านนะครับแฟนขับจักรวาลไทยบ้านต้องไปดูเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังจักรวาลไทยบ้านก็ถ้าไปดูเรื่องนี้มันก็จะไม่ประติดประต่อเรื่องไทยบ้านมันต้องเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้รู้ด้วยว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องไหนเขาจะหยิบเรื่องไหนมาทำอย่างเงี้ยครับต้องไปดูภาพ1ด้วยนะคะทุกคน1 2 3 4ไปเบิ่งหลังมาจังหูเนาะผ่านตัวมันก็จะแบบ 2.2 ใช่ๆครับใช่มั้ย Netflix เข้าแล้วค่ะเรียกว่าแฟนไทยบ้านหรือว่าคนที่กำลังจะมาเป็นแฟนของหนังไทยบ้านไม่ผิดหวังแน่นอนจะได้อะไรจะจะได้อะไรเราจะได้อะไรถามว่าไม่ผิดหวังไหมถ้าไม่คาดหวังเกินไปก็ไม่ผิดหวังครับใช่เพราะว่ามันก็เป็นหนังอีกเรื่องที่เราพยายามทดลองในเวอื่นครับในเวอื่นอย่างเช่นเราอาจจะทำเหมือนคอมเมดี้เหมือนเดิมก็ได้แต่เรื่องนี้ลองทดลองว่าให้มันมีแปลกใหม่เข้ามาหน่อยมีโปรดักชันที่มันคุณภาพขึ้นเทคนิคต่างๆ CG อย่างเงี้ยก็เริ่มมีอย่างเงี้ยในหนังเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็ลองมาดูก่อนว่ามันจะเป็นหนังชีวิตนะครับมันเป็นหนังแบบเล่าชีวิตของสัตว์ประหลาดจริงๆบางครั้งที่เราเจอเราอาจจะเจอญาติๆหรือเจอคนที่ตายแล้วเราไปงานศพแล้วเราเห็นสัตว์ประหลาดทำแล้วเราตั้งคำถามว่าเขาทำทำไมหนังเรื่องนี้จะตอบในพาร์ทของสัตว์ประหลาดและตอบในพาร์ทของคติธรรมว่ามันสอนอะไรคนที่อยู่อย่างเงี้ยครับใช่หนังเรื่องนี้จะเล่าควรเอาเข้าไป3ที่ที่เดียวเลยก็คือคนที่ยังไม่เคยติดตามไทยบ้านก็สามารถดูได้ดูได้ครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่จบในตัวใช่ครับแต่ถ้าอยากดูแล้วรู้เรื่องว่าไม่เกิดเอ๊ะทำไมย้อนไปดูไม่ได้ใช่ย้อนไปดูจะอิมแพคมากแพมพูดถูกแล้วใช่ไม่ต้องบอกโอเคย้อนไปดูไอ้นี่ด้วยครับย้อนไปดูไอ้โดเรมอนภาคหนึ่งด้วยครับไดโนเสาร์คุณลุงยังไงก็ปากฉี่หยดได้เลยไม่จะหลุดเดี๋ยวอันนี้เราต้องคุณสร้างไปเล่นอะไรเยอะๆเยอะๆเลยปะเพราะว่ามีซีจีที่หนูที่นั่นเคยทำก็ในพาร์ทของซีจีเยอะที่สุดครับตั้งแต่ทำไทยบ้านมาเรื่องนี้ในพาร์ทของซีจีจ่ายเยอะสุดใช่ครับใช่แล้วก็มีโดเรมอนใช่ครับมีโดเรมอนอะไรเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงอาจจะแบบเท่าเดิมนะครับแต่แค่แบบบางครั้งแบบอยากทดลองอะไรใหม่ๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ครับอันนี้ก็มาเฉลยแล้วนะอยากเพิ่มเติมอะไรตรงไหนหรืออยากบอกอะไรคนที่กำลังจะเข้าบอกหน่อยเร็วแฟนกี่วันนี้กี่วันนี้ก็ฝากด้วยครับด้วยความที่ปลายปีนี้ตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาหนังผีจะเข้าเยอะมากครับเข้าประมาณเกือบ10เรื่องเลยแล้วก็ฝากของเราไว้อีกเรื่องนึงด้วยฝากไว้เลยใช่ถ้าอาจจะเป็นหนังผีที่
ไม่ได้สู้เรื่องอื่นแต่ในพาร์ทอื่นๆที่เราพยายามทำอยากให้มาดูด้วยแต่ถ้าดูแล้วก็จะรู้เองครับว่าเฮ้ยแม่งมันทำไมมาทำแบบนี้ดูไปแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมว่าทำไมไม่เข้าสวยอยู่แล้วไม่จะไปสาระแล้วมันก็มองแบบมันต้องมีอะไรอย่างนี้แบบเนี้ยก็ดูได้ดูได้ดูได้เรียนได้นั่งได้เรียนได้เลส3น่าจะ40อัพ18บวกครับ18บวกใช่เอาอย่างงี้มีฉากอะไรบวกได้หรอ18บวกได้มีครับแต่หนูว่าจะเป็นคำพูดมากกว่าอ๋อคำพูดเกือบด้วยภาษาที่เราใช้เป็นภาษาจริงจริงผ่านเซนเซอร์ได้ผมก็งงอยู่นะครับก็คือมันมีเกี่ยวกับศาสนาอย่างเงี้ยครับใช่ในเรื่องมันจะมีเกี่ยวกับศาสนาใช่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ก็น่าจะผมก็น่าจะทำการบ้านมาไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่ทำการบ้านมาพอสมควรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฉากที่แบบเด็กไม่อันตรายฉากพวกแบบเสี่ยงตายมันมีครับมันก็เลยแบบก็เลยได้เรท18ไปดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าบอกหมดทุกอย่างวันที่3นะคะรอบสื่ออยู่เซ็นทรัลเวิลด์ก็วันเซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น7นะคะแล้วก็วันที่5เข้าโรงครับวันที่5เข้าโรงทุกโรงภาพยนตร์